ข้อที่4ครับในส่วนของข้อที่4บอกว่า flank and build allow you love for about a month นั่นเองก็ยังมีคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นลักษณะของตัวที่เป็น present perfect continuous เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดคือการใช้ s i n c และใช้ for เพื่อบ่งบอกระยะเวลาให้ทราบดังนั้นควรเป็นข้อไหนดีเราก็ท่องได้ขึ้นใจว่านั่นคือ subject บวก has have บวกบีนบวก verb เติม i n g ซึ่ง2ตัวนี้ has t a e l ถ้า has เนี่ยกับ t a e l ตัวนี้มันเป็น v e r b 1 has กับ have เนี่จะบวก verb 1ไม่ได้นะครับ has กับ have เนี่จะต้องบวกด้วย Ver b ช่องที่3ดังนั้นถ้าเลือก1กับ2เนี่ยผิดแน่นอนต้องแก้เป็น t a e l ที่เติม ed แบบนี้ที่อยู่ในรูปของ perfect ถึงจะใช้ได้นะครับ แบบมีผิดก็เหลือ3กับ4ครับ h a v e been traveling กับ h a v e been being travel e d ถ้าเป็น h a v e been traveling เนี่ยอาจจะเป็นเป็นทำเองนะครับแต่ถ้าเป็น h a v e been being travel e d ก็เป็น present perfect continuous เช่นกันนะแต่อยู่ในรูปของ passive คือถูกกระทำอ่ะดังนั้นแฟงกับบิลเนี่ยเป็นคนที่สามารถเป็นไงครับ ท่องเที่ยวรอบยุโรปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนได้คือเขาไปเที่ยวเองได้เขาไม่ต้องนั่งรถเข็นแล้วถูกใครเข็นไปเที่ยวเนาะเขาสามารถจะทําการเองได้นะครับดังนั้นข้อสี่จึงไม่ใช่ตอบเลยนั่นคือตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับตัวเลือกที่สามเองแบบนี้ครับอ่าเข้ามทุกคนจะเลือกไปไปผิดไปเลือกเป็นในส่วนของตัวเลือกที่4บางคนนะมีบางบางท่านเลือกตัวเลือกที่4ี่นะครับ ถ้าเลือกตัวเลือกที่4มันจะเป็น passive voice ทันทีคือถูกกระทํานะครับ passive voice จะต่างกันตรงที่ว่า verb to be บวก verb 3ครับ verb to be บวก verb 3นี่คือลักษณะของ passive voice ถ้าเจอ verb to be เห็นไหมครับ being เป็น verb to be บวกด้วย travel เป็น verb 3แบบนี้นั่นคือเป็น passive voice ที่ถูกกระทํา แฟงกับบิลไปเที่ยวยุโรปสามารถไปเองได้ไปเที่ยวเองได้ไม่ต้องถูกเข็นใส่รถเข็นหรือเตียงใส่ไปนะครับไม่ต้องนะครับเขาก็ทําการเองได้ก็เลยเป็นแบบตัวเลือกที่3นะครับแค่นั้นโอเคไปข้อที่5 50%นะครับเราต้องการผ่านที่80%ซึ่ง60%จะเป็นไปตามเกมนั่นเองนะครับต่อไปครับ ข้อห o าส o ม e นโดส n d o e s ส n ีนซินทิวสและสิ่งที่โจทย์ให้มาคือคำว่า Sin ทิ Tuesday เพื่อบ่งบอกระยะเวลาเริ่มต้นอ่าเป็นระยะเวลาเริ่มต้นนั่นเองนะครับดังนั้นระยะเวลาเริ่มต้นคือเริ่มต้นมาตั้งแต่วันอังคารนะครับจนถึงทุกวันนี้อ่าก็คือเป็นการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไงครับสวมใส่กางเกงยีนคือแบบไม่ไม่ซักไม่ถอดไม่เปลี่ยนนะครับ ใส่อยู่แบบนั้นเลยนะครับดังนั้นควรเป็นอะไรดีซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามตัวเลือกที่3กับตัวเลือกที่4 1ตัวนี้เป็นแบบ present simple นะครับเป็นแบบ present ปัจจุบันแต่อันนี้ก็เป็น simple เหมือนกันแต่เป็นแบบ past นะครับที่เป็นอดีตซึ่งไม่เกี่ยวข้องเพราะคีย์เวิร์ดมันให้คำว่า since Tuesday มาจะต้องเป็นแบบ perfect นะครับ Continuous นั่นเองนะซึ่งก็จะตรงกับตัวเลือกที่3กับ4เนาะ has been wearing กับ have been wearing แต่ว่ามันต่างกันแค่การใช้ has กับ have have ใช้กับกี่คนครับประธานที่มีกี่คนครับ2คนขึ้นไปถ้า has ใช้กับประธานที่มีแค่1คน smooth มีกี่คนมี1คนดังนั้นคนเดียวเนี่ยต้องใช้ข้อที่3มันเองแบบนี้ อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นห้าข้อผ่านไปนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยพอแยกเรื่องแล้วก็จะตอบไม่ผิดเท่าไหร่อาจจะมีบางท่านเล็กๆน้อยๆที่เข้าใจคาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเออเราเข้าใจผิดอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับแล้เวเราก็ลองลองลอง,ลองทำใหม่ลองทบทวนใหม่ก็ได้นะครับแต่วันนี้ดูจากการตอบของหลายๆคนเนี่ยโอเคดีมากเลยนะครับทุกคนก็จะตอบไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่เกินเลยเพราะว่า เรารู้แล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องของ perfect continuous tense นะครับ present perfect continuous tense เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงต่อเนื่องไปในอนาคตซึ่งลักษณะโครงสร้างของประโยคคือการใช้ subject ที่เป็นประธานตามด้วย has หรือ have แล้วตามด้วย be แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing ดังนั้นถ้าเราจำโครงสร้างแบบนี้ได้ยังไงก็ทำข้อสอบแบบนี้ได้แน่นอนครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับ น้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอเน,นี้ยมีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสอบทอกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอส,สดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะครับวิยากรนเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคน สนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ